ีใบมะกรูดพริกตำนะครับตะไคร้นะครับข่านะครับเราจะต้มน้ำให้เดือดเดี๋ยวเราจะมาดูปลาบึกกันหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้มยำปลาบึกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะใส่พริกแห้งลงไปหน่อยครับท่านผู้ชมครับครับเราเอาปลาบึกใส่ลงไปแล้วท่านผู้ชมครับครับเป็นปลาบึกเนื้อชิ้นใหญ่ๆเลยท่านผู้ชมครับนี่ครับต้มยำปลาบึกครับท่านผู้ชมเป็นแบบน้ำจืดปลาบึกน้ำจืดที่ลำตะคองที่วันนี้เราไปตกปลามาท่านผู้ชมผมก็เลยถือโอกาสขอซื้อเข้ามาหน่อยครับท่านผู้ชมครับรอน้ำเดือดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเดือดเราก็จะทำการปรุงรสกันเลยท่านผู้ชมครับนี่ครับปลาบึกชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับต้มยำปลาบึกครับท่านผู้ชมเมนูวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับครับเป็นปลาบึกนะครับจากลำตะคองนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะมีเมนูเด็ดของเราก็คือต้มยำปลาบึกครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะช้อนฟองออกนิดนึงนะครับนี่ครับตอนนี้เป็นเนื้อปลาบึกนะครับท่านผู้ชมใส่ลงไปเลยครับต้มยำปลาบึกนะครับตอนนี้ปลาบึกแพงครับนะครับถ้าซื้อข้างนอกก็โล200กว่าแต่นี่เราซื้อถึงแหล่งก็ประมาณโลละ100เองครับท่านผู้ชมปลาบึกแท้เลยครับท่านผู้ชมครับเราจะใส่ในส่วนของพริกนะครับต้นหอมกับหอมแดงลงไปหน่อยหนึ่งท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปเอาผักชีฝรั่งมาใส่หน่อยครับท่านผู้ชมครับต้มยำปลาบึกวันนี้รับรองแซ่บแน่นอนครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตอนนี้เราเปิดฝาแล้วปลาบึกของเราเริ่มเดือดแล้วครับท่านผู้ชมเนื้อกำลังทานเลยครับท่านผู้ชมรับเราก็จะใส่ในส่วนของมะขามเปียกทั้งฝักลงไปเลยรากผักชีอันนี้เป็นรากผักชีนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งเพิ่มความหอมนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงกันครับต้มยำปลาบึกครับท่านผู้ชมน้ำใสในส่วนของต้มยำปลาบึกเรานะครับเราจะใส่พริกนะซอยลงไปหน่อยนี่ครับครับเราก็จะมาลองดูนี่ตอนนี้เดือดแล้วท่านผู้ชมครับเราก็จะมาเติมในส่วนของน้ำปลาลงไปครับท่านผู้ชมเพิ่มความตอนนี้ปรุงรสแล้วครับท่านผู้ชมเติมน้ำปลาลงไปครับตามด้วยน้ำตาลทรายลงไปสักนิดนึงครับพอก้อมแก้มนะครับท่านผู้ชมตอนนี้รสชาติโอเคแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะปิดฝาทิ้งไว้สักพักหนึ่งพอน้ำเดือดเราก็จะเริ่มใส่ใบกะเพราเราก็เตรียมใบกะเพราครับท่านผู้ชมครับต้มยำปลาบึกครับท่านผู้ชมเราก็จะใส่ใบกะเพราทีขนาดนี้เลยใส่ให้แซ่บเลยครับนี่ครับอันนี้เราเตรียมใบกะเพราไว้แล้วนี่คือใบกะเพราที่เราจะใส่ลงไป
รอน้ำเดือดอย่างเดียวครับท่านผู้ชมเราก็จะได้กินแล้วต้มยำปลาบึกท่านผู้ชมครับนี่ครับครับตอนนี้เริ่มเดือดพักเลยครับท่านผู้ชมต้มยำปลาบึกครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ใส่กะเพราลงไปแล้วครับท่านผู้ชมพอใส่กะเพราเสร็จปุ๊บปิดฝาเลยครับเราก็จะเปิดฝาดูครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นเราก็จะขยายใบกะเพราให้ลงไปอยู่ในน้ำนี่ครับตอนนี้ให้มันกลิ่นเริ่มฉุนเลยนะครับนี่ครับต้มยำปลาบึกครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเราจะมาผัดเผ็ดกะเพราปลาบึกกันครับท่านผู้ชมง่ายๆเมนูครับง่ายๆครับท่านผู้ชมผัดแบบไม่ใส่น้ำมันท่านผู้ชมครับผัดเผ็ดกะเพราหมึกครับกะเพราปลาบึกเติมน้ำปลาครับตาลทรายลงไปประมาณน้ำปลาเพิ่มอีกสักนิดนึงครับตามด้วยกะเพรานี่ครับกะเพราใส่ลงไปเลยกะเพราปลาบึกครับท่านผู้ชมง่ายเมนูครับวันนี้มี2เมนูแล้วครับมีต้มยำปลาบึกน้ำใสแล้วก็กะเพราปลาบึกนี่ครับกะเพราปลาบึกครับท่านผู้ชมครับรอตอนนี้ให้น้ำปรุงรสเข้าไปอยู่ข้างในให้หมดเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นนะครับครับเมนูกะเพราปลาบึกเราก็เสร็จแล้วท่านผู้ชมครับ